ไปดูให้เห็นได้เห็นฟิวจ๋าขอสนุกไหมน่าพี่ออนมาพี่ออนมาก็จะมาตรงกลางเลยจะไม่ดูหรอกที่บ้านไงลงใหญ่ให้เห็นดีใจดีใจอะไรนะพี่เห็นพี่ธงบอกว่าโชว์ขาอ่อนในเรื่องด้วยผมเหรอยิงเอาขาอ่อนไม่ได้ขาอ่อนยิงตื่นเต้นน้องชายอุ้ยน้องชายอ๋อมีน้องชายพี่เลยมีน้องชายในเรื่องโอเคครับจ้าโอเคว่าไงครับค่ะกับการหนักครั้งนี้แบบเราคาดหวังยังไงบ้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราคาดหวังจริงเราได้มาแล้วจริงเราอยากที่จะแบบกลับมาเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบสนิทแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เคยทำงานกันมาตั้งแต่ละครเรื่องผู้บ่าววินิจฉัยหญิงอินเตอร์แล้วเราก็ได้กลับมานั่นแหละคือความคาดหวังแรกที่ผมอยากจะกลับมาเจอทุกคนซึ่งก็ได้เจอแล้วแล้วก็ร่วมงานกันแล้วนะครับมันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเราก็อยากจะส่งต่อความสุขที่เราได้เนี่ยไปให้กับคนดูทุกๆคนที่จะเข้ามาชมภาพยนตร์เรื่องเลิฟยูโคอีเกิลซึ่งนะครับดีใจมากที่ได้กระแสตอบรับตั้งแต่เราออกทีเซอร์ไปแรกๆจริงๆเราจะเข้าฉายตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับตอนนี้ก็ได้เลือกดีเวลาดีที่ทุกคนจะได้นะกลับมาดูภาพยนตร์ไทยกันแล้วก็นะมามีความสุขกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับต่างจากการทำละครไหมคะแบบอ๋อหมายถึงว่าใช่ครับก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้กับละครเนี่ยเนื้อเรื่องคือต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านโคกอีเกิ้ลนะครับแล้วก็เซฟเนี่ยคือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยเพราะว่าเซฟต้องเป็นลูกของเจ้าของค่ายมวยแล้วเซฟต้องเป็นผู้อีสานด้วยซึ่งน้องเก่งมากครับก็เอาจนได้คือพูดได้เลยบางคนก็แซวว่าแบบมีคนพลาดหรือเปล่าทำไมพูดเหมือนอะไรเงี้ยแต่จริงคือเราปลุกปั้นกันแบบเอาจนได้มีคนมาคอยดูแลเรื่องภาษาด้วยครับอย่างเรื่องนี้ปีนี้ก็คาดหวังแล้วถ้าปีหน้าน้องเบลล่าบอกว่าพี่เบียร์มีหลายโปรเจกต์มากใช่ครับปีหน้าก็ยังมีละครนะครับมีซีรีส์มีภาพยนตร์แล้วก็ยังมีโปรเจกต์ของตัวเองอีกหลากหลายอะไรเงี้ยครับก็จริงๆน่าจะเริ่มช่วงประมาณสักปลายปีนี้เริ่มทำแล้วก็ปีหน้าก็จะได้เห็นว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างครับมันจะไปไหมคะไม่แน่นก็วางแผนกำลังดีครับด้วยความที่แบบช่วงที่ผ่านมาคือว่างมากคือว่างเกินคือว่างจนบางทีก็แบบเอ๊ะไปทำอะไรดีวันนี้ซึ่งก็รีบว่างรีบพักเพราะเดี๋ยวช่วงปลายปีกับปีหน้าทั้งปีเนี่ยคือพี่เวียก็คือแบบเต็มทั้งปีเหมือนกันมีเวลาให้เบลล่าใช่ไหมคะก็คงต้องมีแล้วต้องแบ่งเวลาให้น้องด้วยครับที่ทำงานทีมได้เร่งหาสินสอดเนาะพี่เวียเนาะโอ้โหไม่ต้องเร่งครับผมหามาตั้งแต่เข้าวงการแล้วสะสมมาก็คือเป็นเงินเก็บของตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนครับอย่างเรื่องทริปเรื่องอะไรต้องอยู่ในแผนที่เราทำเลยจริงๆทริปอ่ะมันถูกเลื่อนมาตั้งแต่คราวที่โควิด-19 เข้ามาแล้วก็ตัวเครื่องบินเลยหรือว่าที่พักต่างๆเนี่ยก็แค่เลื่อนให้เราอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยคือทริปมันยังคงอยู่ที่ว่าจะไปทริปต่างประเทศกับน้องเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะเปิดให้ได้ไปเที่ยวแบบ 100% เมื่อไหร่แต่ว่าก็คงต้องไปครับอย่าไปเที่ยวแบบอย่าไปปีเนี่ยสักคนจะเลยอ่ะคนไปจนกันบ้าไปขอย้อนไปเรื่องเก็บเงินนิดนึงเหมือนพี่เบียร์ก็คือแบบว่าตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากขึ้นเรื่องการวางแผนชีวิตคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอถามก็จะบอกดูเป็นล่ามากขึ้นแล้วจริงๆก็ค่อยทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าเราก็แบบคือก็พวกพี่ก็ถามกันเยอะอ่ะผมก็พยายามแบบกลับมาดูว่าแบบเราจริงๆแล้วเราพร้อมหรือยังหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผมแล้วก็กับตัวน้องอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มานั่งคุยกันเหมือนกันครับว่าแบบก็อยากทำงานอยากทำในสิ่งที่ตัวเองแบบรักไอ้เรื่องเงินถามว่ามีไหมก็มีแหละนะครับไม่ได้เดือดร้อนเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเราอยากจะทำหรือว่ามีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบต้องทำอีกหลายอย่างก็เลยแบบยังไม่ได้แบบคุยชัดเจนว่าจะเมื่อไหร่อะไรไงแต่ว่าเราก็ไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ไม่น่ามีเซอร์ไพรส์ปีหน้าครับคงต้องโยนไปอีกเพราะปีหน้าพี่เวียคือแน่นมากแต่ก็ดีครับดีกว่าอยู่ว่างๆก็ทำงานจะได้แบบมีอะไรทำแล้วก็แม่จะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยครับมีโปรเจกต์แต่งแบบนี้คุณพ่อคุณแม่พี่เบียร์อยู่เรื่องนี้หรือยังจริงๆยังไม่ถึงขั้นว่าพูดว่าใกล้แต่งหรืออะไรนะครับก็คือยังไม่ได้แบบวางแผนว่าชัดเจนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็แค่แบบก็
เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ผมเขาเป็นก็ค่อนข้างไม่ได้แบบมารีบมาคอยอะไรเงี้ยคือเขาเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกอย่างมันสมูทที่สุดนะครับมีเบียร์ไปรับลูกสะใภ้บ้างเนี่ยไม่นะครับคุณพ่อคุณแม่เขาชิลแต่เห็นเบียร์บอกว่าก็ได้ไปเปิดกับแม่ของเบียร์เวลาบ้างได้คุยกันน้องคุยครับผมยังไม่ได้ถามน้องเขาว่าเขาได้คุยกับแม่บ้างยังอะไรนะฮะได้คุยกับแม่ของน้องบ้างไหมครับขอยังครับยังขออนุญาตนะครับครับครับได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับพี่ถามพี่ถามต้องมีหน่อยค่ะพี่เมียค่ะพี่เมียต้องมีค่ะพี่เมียยังไม่ได้ถ่ายเลยไปไหนตรงนี้มาเกาหลีนะคะพี่เวียร์ค่ะพี่เวียร์ค่ะพี่เวียร์ค่ะ